บรรยากาศการท่องเที่ยวในย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลสงกรานก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวค่ะแล้วก็บางกลุ่มก็มากลุ่มเล็กๆด้วยย่านการค้าคึกคักมากกว่าช่วงปกติ โดยวันนี้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มปิดถนนบางส่วนของถนนสเสน่หานุสรซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหาดใหญ่มิ้นไนสงกรานเพื่อเตรียมสถานที่ติดตั้งเวทีแล้วจะมีการทยอยปิดอีกหลายเส้นทางที่เชื่อมต่อกัน งานหาดใหญ่มิตรไนสงกรานกำหนดจะจัด12-13เมษายนค่ะก็จะเน้นกิจกรรมบนเวทีมีการเล่นน้ำสงกรานตั้งแต่กลางวันไปจนถึงค่ำคืนก็พบว่าพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าประเภทปืนฉีดน้ำแป้งและเสื้อลายดอกมาวางจำหน่ายสร้างสีสันในเทศกาลสงกรานกันแล้ว นายสิทธิพงศ์สิทธิพัฒนประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขาก็บอกนะคะว่าเทศกาลสงการานต์ปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาหลักแสนคนค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเชื่อมต่อกับเทศกาลฮารีราอซึ่งเป็นช่วงการเฉลิมฉลองหลังเดือนถือศีลดของชาวมุสลิมด้วย <c oughs> ก็คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดในหลักพันล้านบาทเลยค่ะ